อาหารจานเด็ดไม่ว่าจะซ่อนอยู่ซอยไหนพวกเราจะไปจะไปจะไปไปจะไปจะไปอร่อยซอยแดงสวัสดีค่ะอร่อยซอยแดงวันนี้นะคะเรามาแบบภาคพิเศษนิดนึงวันนี้ต้องใช้ไมค์นิดนึงเพราะอะไรคะน้องเดียเสียงดังอ่ะพี่นกวันนี้เขามีงานอะไรกันอ่ะชอบชุ่มฉ่ำอ่ะพี่นกชอบชุ่มฉ่ำก่อนถึงวันสงกรานต์วันนี้นะคะทางชลบ5นะคะเปิดช็อปชิมชิลนะคะเป็นกิจกรรมอะค่ะดีๆนะคะในการเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์เนาะก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าไปไปกันค่ะพี่นุ๊กจ้าก่อนจะไปช็อปเราไปส่งน้ำพระกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันค่ะตามประเพณีก่อนจะไปช็อปชิมชิวใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะตายแล้วน้องนุ๊กคู่หูอร่อยซอยแตกนี่อะไรคะพี่จะบอกว่าอ้วนขึ้นมากพี่จิ๊บเพราะว่าไม่ว่าอร่อยซอยแตกไปที่ใดฉันติดตามไปตลอดและไปอ้างด้วยว่าเป็นแฟนรายการได้เห็นมาวันนี้รักอ่ะรักดิอย่างงั้นต้องกดไลค์มั้ยพี่เจ๊กดไลค์ลูกพี่หนูอะไรส่งน้ำพระเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเราก็ต้องทำบุญพระประจำวันเกิดเดี๋ยวเราไปแลกเหรียญกันน้องเดียมาปะปะอุ้ยสวัสดีค่ะนี่คนแลกเหรียญนี้หน้าตาเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะก็ไปเที่ยวก็ขับรถระมัดระวังนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะอุ้ยปะค่ะสวยปลอดภัยค่ะสวยปลอดภัยจริงๆสวัสดีค่ะน้องปิวอุ้ยนะคะโอยอุ้ยชมด้วยค่ะดูสิคะเทพีสงกรานต์ของทรบ5เราช่างเรียบร้อยสวยงามเช่นนี้อย่างนี้เองอ๋อเจ้าค่ะอุ้ยตายละเจ้าค่ะอย่างงี้เลยแล้วดูเรา2คนสิกระโดดกระเดกมากอ่ะแหลมแป๊กเลยขอบคุณมากนะคะค่ะสุขใจไปแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อเกิดความสุขกายกันบ้างเขาเรียกว่ากระจายรายได้ค่ะไปเราไปช็อปชิมกันแล้วได้แล้วค่ะจ้ะไปกันมาเดี๋ยวเรามาเดินช็อปชิมชิงเฮ้ยไม่ใช่ช็อปชิมชิลที่ทบ5กันพี่นุ๊กนี่ก่อนเขาเอาแมลงมาใส่ในนี้เลยร่วงมือสั่นเฮ้ยมาดูกันคืออะไรเนี่ยมันคือแมลงอบกรอบที่อยู่ในถุงน้องเดียนัชรามาชิมแล้วมาโอ้ยวันนี้มีพิธีกรมาชิมหลายคนเลยค่ะมาลองมันจะพอผมเหรอครับพอปะแมลงเหรอถ้ากินเสร็จปุ๊บต้องวิ่งประมาณ2รอบช่อง5ระวังอ้วนนะสาวรอเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นอบกรอบครับมันได้ทอดครับมีของอลิสต้าขับมาด้วยอลิสต้าขับนี่เป็นรายการเด็กเพื่อเยาวชนนะคะชอบทานกุ้ยช่ายตลาดโพแมลงไฮโซยังถืออยู่พี่อยากชิมไหมคะขอบคุณเดี๋ยวเราจะมาทานนะคะขนมจีบจากผู้จัดนะคะตัวไส้นี่หมักมา
แล้วเนาะหนักแล้วมันเข้าเครื่องแล้วอะเอามาสัก2กล่องค่ะคุณป้าเริ่มหิวน้ำแล้วค่ะนี่จากที่ไหนเนี่ยสวนสุนันทาอันนี้อะไรนะคะแก้วเจ้าจอมค่ะเขาเรียกว่าน้ำสมุนไพรแก้วเจ้าจอมมีทั้งตะไคร้อัญชันใบเตยใบเตย20บาทอ๋อเจ้า20บาทนะคะเดี๋ยวช่างกล้องอย่าลืมควักตังค์ให้ด้วยนะโนเทวโลจากผู้จัดเปียโนเทวโลเป็นรายการนำเที่ยวนะคะแล้วก็มีดนตรีเกี่ยวกับเปียโนเพราะแต่วันนี้มาออกร้านเป็นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะจากที่ไหนอะคะหมูสเต๊ะจากนครชัยศรีไม่ได้ละสักนิดหนึ่งขอชิมละกันได้มาแล้วหมูสเต๊ะจากนครชัยศรีใช่ไหมคะโหน่ากินมากระวังหยดระวังหยดมาไกลด้วยมาไกลหมูมันเนี่ยนิ่มๆเลยอ่ะดิอ่ะจริงๆหนูไม่เชื่อไม่เชื่อต้องชิมเองหาเรื่องจะกินไม่ใช่อะไรเป็นไงเครื่องแกงเขาเข้มข้นมากเลยนะค่อนข้างจะเผ็ดนิดนึงมีรสชาตินิดนึงอร่อยค่ะอร่อยนะคะเสียงของคุณรัตมณีดังมากแต่เราก็สู้ค่ะต่อไปร้านต่อไปมาจากรายการเกษตรเกรดเอของช่อง5เรานี่เองค่ะวันนี้เอาอะไรมาออกร้านคะเนี่ยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นหมูล้วนค่ะเนี่ยมา2คนให้ไม้เดียวอ่ะร้อน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 ไม่ได้ต้มยาอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวขอกัดนิดนึงไม่มีกลิ่นนั่นมันจะออกแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆไหมพี่ว่านะองุ่นแม่มดเนี่ยมันเหมาะกับสายดาร์กๆอย่างเดียวนะแน่นอนชอบเป็นแม่มดถ้าหากฉันมีเวทมนต์ฉันจะเสกทุกอย่างให้ลงท้องไปเลยค่ะนี่ภูมิใจนำเสนอเจอลูกชิ้นอีกแล้วอะแล้วหน้าตาคนขายเนี่ยนะสวยๆแบบเนี้ยหน้าตาคุ้นๆน่ะจะให้บอกว่าลูกชิ้นเนี่ยมาจากที่ไหนคะมาจากตลาดยิ่งเจริญค่ะมาจากตลาดยิ่งเจริญคนขายสวยแสดงว่าเต้าหวยนี่ต้องหวานแน่ๆเลยค่ะอันนี้คือเต้าหวยมะพร้าวอ่อนหอมมะพร้าวค่ะอันนั้นของเดียใช่ไหมทำไมอันนี้แหละของพี่นุ๊กไม่เคยแฟร์เลยเฮ้ยมันเข้มข้นหวานมันน่ะอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆหอมหอมเยี่ยมเลยนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าด้วยนะแม่ค้าก็หน้าตาคุ้นๆนะเป็นพี่สาวเจียวการเงินค่ะการเงินเขาเหมาบูธหรือเปล่าเนี่ยขายอะไรคะพี่กับคอนเฟกค่ะโอ้โหหอมเนยอุ้ยมานี่เลยของโปรดพี่นุ๊กมากเลยอะคนขายพูดภาษาเหนือบอกว่าไอ้อย่างดีเจ้าหมดแล้วยังหมดแล้วยังใกล้แล้วค่ะใกล้หมดแล้วนะคะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวที่น่าจะอร่อยที่สุดในททบ5ของเราเจอ3ทหารเสือประจำททบ5ของเราค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะ
งพี่บอยพี่จ๊ะอร่อยมั้ยพี่ขอชิมด้วยคนถ้าชิม20บาทอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอ่ะพี่บอยซื้อไปกี่พันละก็นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกระจายซื้อหลายที่เพราะหลายร้านมีแต่คนรู้จักคนคุ้นหน้าทั้งนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ยังเดินไม่ทั่วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงก่อนแต่ว่าการันตีว่าหมูปล่อยเขาอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยเมื่อกี้เป็นขนมเส้นแล้วขนมจีนแล้วต่อไปมาเป็นก๋วยเตี๋ยวกันบ้างร้านนี้ของหนูเลยโอ้เฮียนบรสดีเด็ดจริงๆแล้วเราเคยรีวิวไปแล้วนะใช่แต่ว่าเฮียนบก็ยังตามมาที่ทบ5ใช่อย่างงี้เขาเรียกว่าต้องซ้ำนะคะต้องซ้ำอร่อยจริงต้องซ้ำโอ้โหมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะใช่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันสงกรานต์ของไทยค่ะเดี๋ยวให้น้องปิ๋วบ้างค่ะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆกันยิ่งๆขึ้นไปค่ะก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงเนาะตลอดปีนี้เลยแล้วก็ตลอดไปด้วยนะแล้วพบกับเรานะคะรายการอร่อยซอยแตกนะคะทุกวันจันทร์เวลา 14:15 น.ค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดตามเราได้ทาง TGN นะคะวันศุกร์บ่าย 2:00 น.ค่ะและอย่าลืม Subscribe เราได้ที่ TV5 HD1 นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage TV5 HD1 ด้วยแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสุขสันต์